ขนาดผมทําคลิปเงี้ยการพาดหัวข้อข่าวนะครับพ,พาดหัวข้ออ่าคลิปวิดีโอมันเป็นเทคนิคการที่จะให้คนดูเนาะซึ่งเพจข่าวทั่วไปเขาก็ทํากันนะผมก็ไม่เห็นแปลกใจแต่คุณมาหมิ่นประมาทผมอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณจะจบสวยไหมละ่ะถ้าคุณไม่ขอโทษผมอะ่ะอืมนะผมก็ไม่ได้รวบรวารวยอะไรหรอกแต่บ้านผมก็ประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ย ไอนะ้รั้วบ้านนี่ก็หมดนะเงินสุจริติทั้งนั้นนะก็เป็นล้านวันวันคุณทำอะไรบ้างอะแค่การแชร์อย่างเงี้ยผมก็บอกในคลิปนะครับการจะหาเงินวันละหนะึ่งพันถึงสองพันสินค้าที่ผมทำผมก็พูดอยู่แล้วผมก็บอกในคลิปอยู่แล้วแต่คุณคุณคุณเป็นอะไรฮนะคุณเป็นอะไรครับคุณชี้นิ้วใส่คนอื่นว่าคนอื่น เคยดูมันก็ย้อนกลับไปตัวคุณเองอ,ะอ่ะผมเนี่ยไปติดตามเพจไปหาความรู้คุณรู้ไหมผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้คุณรู้ไหมผมจบแค่อะไรผมจบมสามคุณอาจจะจบปริญญาด้วยซ้ําแต่มีความคิดต่ำตมมากนะครับผมจบมสามครึ่งเพราะว่าผมเป็นไงผมไม่ชอบอผมผมชอบศึกษาด้วยตัวเองผมชอบเรียนรู้การลองผิดลองถูกลองทำนะ ทุกวันนี้ผมเขียนเว็บไซต์เป็นเพาะอะไร Practice this. the best of the best is practice uh, Are you surely you know me You sure Are you sure you know me uh, You s p o a k i n like this uh, Be careful you uh, นะ uh, <c oughs> ไม่ต้องเรียนจบสูง ภาษาอังกฤษพอได้อืมผมไม่ได้โปรไฟล์รูดหรูแต่ผมไม่ชอบคนที่ผมให้ให้คนที่ดูคลิปนี้แล้วพิจารณาเองแล้วกันว่าว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างผมย้ําว่าไอ้คลิปแรกที่ผมทําอ่ามันเป็นเวนวันเดียวกันคุณรู้จักผมดียังนะครับผมเป็นคนยังไง ผมเป็นคนซื่อสัตย์ผมเป็นคนซื่อตรงผมเป็นคนรับปากคนแล้วผมทำความจริงมันไม่ต้องถึง 20, 20ยี่สิบเมตรยี่สิบแทรหรอกผมพลาดหัวไปงั้นแหละแต่คุณดูวิดีโอแล้วคุณหัวร้อนคุณอยากคุณอยากจะได้จากคนอื่นคุณอยากจะได้นิสัยของคุณอ่ะคุณอยากจะได้แต่จากสิ่งของจากคนอื่นมากเกินไปคุณจนลืมสติลืมนึกคิดถึงว่าเฮ้ยนะคนทําเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นอะไรก็ตามคนอย่างนี้ ถึงไปขอเพื่อนใน Facebook ผมไม่อยากร่วมค้าสมาคมด้วยผมบอกเป็นคนที่นิสัยแบบอ่ะผมไม่ว่าแล้วกันให้ไปคิดเอานะครับใครที่มาเจอคลิปผมให้ไปคิดเอานะครับอ่ะคุณอยากมีเป็นคนที่มีทัศนคติแบบไหนการเจริญเติบโตการเติบโตทางรายได้ของคุณก็จะเติบโตตามทัศนคติหรือไมเซ็ตของคุณแบบนั้นนะคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณเลือกได้ตามสบายอ่ะแต่คลิปที่ผม คลิปที่สองในวันเดียวกันที่ผมอัพโหลดผมก็แชร์ให้ดูแล้วว่าสินค้าผมมีอะไรชีวิตประจําวันผมทําอะไรผมเอาอะไรมาผมเอาอะไรมาให้ดูนะผมขายหมดนั่นแหละคุณทําคุณอยากมีชีวิตอยากมีเงินที่หลักแสนและได้หลักแสนต่อเดือนแต่คุณทําชีวิตแค่เนี้ยนั่งเม้นคนอื่นนั่งเม้นชาวบ้านแบบเนี้ยมันทําให้ชีวิตคุณเจริญหรือไงคุณผู้หญิงคุณไม่ขอโทษผมนะ คุณเตรียมรับแรงกระแทก